คุณผู้ชมจำ Samsung Galaxy A06 มั้ยครับที่พี่หลามเคยรีวิวเอาไว้ตัวนั้นดีมากนะครับมีระบบพิเศษที่ชื่อว่า Auto Blocker Auto Blocker มันจะเป็นตัวช่วยป้องกันพวกแอปมิจฉาชีพที่จะมาติดตั้งแอปดูดเงินเราเลยหรือว่าเป็นแอปนอก Store ที่มันแบบว่าไม่ปลอดภัยนะฮะตัวนี้ดีมากแต่ดันมีคนไปฟ้อง Samsung กับ Google ในเรื่องของ Auto Blocker นี้ครับคนที่ฟ้องคือบริษัทเกมที่ชื่อว่า Epic Game Epic Game บอกว่าไม่ได้ห้ามลงจากนอกซอสอย่างนี้ถือเป็นการผูกขาดงงเลยครับ Epic Game เนี่ยไปยื่นฟ้อง Google กับ Samsung นะครับบอกว่าพยายามบล็อกการติดตั้งแอปนอก Store ซึ่งฟีเจอร์นั้นก็คือ Auto Blocker ที่อยู่ในลอมของ One UI ของ Samsung นะฮะงานนี้เนี่ยมันต้องเท้าความย้อนไปอีกนิดนึงก่อนหน้านี้ Epic Game เนี่ยเคยมีเรื่องฟ้องร้องกับ Google มาก่อนแล้วนะครับผมต้องเปิดอีกข่าวเก่าเป็นข่าวตั้งแต่12ธันวาคมปี2023 Epic Game เนี่ยเขาไปฟ้อง Google บอกว่า Play Store ของ Google เนี่ยผูกขาดคำว่าผูกขาดคืออย่างเกมของ Epic Game อย่างพวก Fortnite ใช่ไหมมันจะมีแบบว่าไอ้ APK ให้เราไปลงนอกสโตร์ไปติดตั้งโดยตรงใช่ไหมแล้วพอ Google บอกว่าไม่ได้ก็ต้องมาอยู่ใน Play Store Epic Game ก็ไม่ยอมไง Epic Game อยากอินดิเพนเดนต์ไม่อยากจะมาแบ่งค่าส่วนแบ่งหรือว่าต้องมาอยู่ภายใต้กฎระเบียบอะไรเงี้ยเขาอยากจะทำอะไรกับแอปของเขาก็แบบเอ็นอิสระเขาก็เลยอยากจะเป็นแอปนอกสโตร์อยู่อย่างนั้นแหละแต่เขาดันไปฟ้อง Google ก่อนหน้านี้เมื่อปีที่แล้วบอกว่าPlay Store ของ Google ต่างหากล่ะที่เป็นการผูกขาดผูกขาดยังไงอ่ะคือ Google เป็นเจ้าของ Android Google ก็ทำ Play Store ของตัวเองขึ้นมาแล้ว Google ก็บอกว่าเพื่อความปลอดภัยเราจะตรวจสอบทุกแอปซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมแต่ Epic Game อ่ะแม่งชนะคดีด้วยนะครับมันชนะคดีเฉยเลยเพราะว่ามันไปเอาข้อมูลที่ Google ใช้ Play Store เนี่ยไปตกลงกันกับผู้ผลิตสมาร์ทโฟนต่างๆเขาบอกว่า Google เนี่ยพยายามผูกขาดโดยการไปบอกเอาเงินไปสนับสนุนให้คนทำแอปด้วยนะบริษัทเขียนแอปบริษัททำแอปทั้งหลายแหละเอาไปเงินไปสนับสนุนเขาแล้วก็บอกว่าอย่าไปทำแอปนอก Store ทำแอปมาลง Play Store อย่างเดียวเดี๋ยวเราจะช่วยเงินสนับสนุนคุณยังไม่พอแค่นั้นยังใช้เงินไปสนับสนุนผู้ผลิตสมาร์ทโฟนอีกบอกว่าเฮ้ยอย่าลง Store อื่นในมือถือตัวเองให้มี Play Store Play เดียวเท่านั้นใช่ไหมครับซึ่งวัตถุประสงค์อ่ะผมว่ามันดูใสสะอาดมันคือความรักษาความปลอดภัยทั้งหมดแต่การพอใช้เงินปุ๊บศาลตีความคนละแบบศาลตีความว่าเอ้ยอย่างนี้มันใช้เงินใช้อำนาจเงินเพื่อที่จะผูกขาดให้ทุกอย่างอยู่ภายใต้ Play Store ของเขาอย่างเดียวผลปรากฏศาลตัดสินให้ Epic Game ชนะเฉยได้เงินค่าปรับด้วยแล้วก็ได้สิทธิ์ในการทำแอปนอกสโตร์ต่อไปด้วยงงเลยแล้วล่าสุดมาปีนี้มาฟ้อง Samsung ต่ออีกแล้วฟ้อง Google ต่ออีกด้วยบอกว่าออโต้บล็อกเกอร์ก็อยู่ในส่วนของการผูกขาดเหมือนกันเอาละสิเขาคงย่ามใจนะว่าเขาชนะคดี Google มาได้แล้วเขาคงจะชนะ Samsung ต่ออีกนะโอ้โหเขาบอกว่ามันคือความพยายามชัดเจนในการผูกขาดไม่ว่าจะเป็น Google Play Store หรือ Samsung Galaxy Store ไม่ให้สโตร์รายอื่นมาแข่งขันได้นะครับ Epic Game ยกตัวอย่างการติดตั้ง Epic Game Store เวอร์ชัน Android บอกว่าต้องทำถึง21ขั้นตอนกว่าจะสำเร็จแล้วถ้าหาอุปกรณ์นั้นเป็น Samsung มี Auto Blocker ก็ยังไม่สามารถติดตั้งสำเร็จได้ด้วยอ๋อคือตัวเองก็จะทำสโตร์ไงเรื่องของเรื่องนะอ่านนั่นถึงตรงนี้บางอ้อยังบางอ้อแล้วที่ผ่านมาเองโชคดีเองไปชนะ Google มาได้แต่คราวนี้เองกำลังจะเล่นกับของที่เขาปกป้องชาวบ้านให้ชาวบ้านปลอดภัยจากพวกคอร์เซ็นเตอร์พวกมิจฉาชีพเองกำลังจะมาฟ้องคนที่เขาทำดีอ้าวคราวนี้เองจะลำบากแล้ว Epic Game ผมเชื่อว่า Epic Game จะไม่ชนะการฟ้องร้องรอบนี้แต่ว่ายังไม่ตัดสินนะต้องรอดูว่าจะตัดสินยังไงต่อไปโอ้โหงานนี้นะฮะ
แหมจะทำสโตร์ของตัวเองแล้วจะไปอยู่ใน Android จะไปอยู่ในแพลตฟอร์มเขาแล้วก็แทนที่จะไปอยู่กับเขาดีๆนะฮะก็มาแบบมาฟ้องเขามาไล่เขามาบังคับเอาคนอื่นมาบังคับเขาให้เขาให้ตัวเองอยู่ด้วยนะฮะคือถ้าเริ่มต้นด้วยเจตนารมณ์แบบนี้ผมว่าจบไม่สวยแน่นอนรอดูยาวๆครับว่า EP Game จะจบด้วยท่าไหน